สวยรถบรรทุกคือการเหมาจ่ายเงินให้ตำรวจตั้งแต่ต้นทางถึงต้นเดือนเพื่อจะได้ไม่ต้องจ่ายเงินตามด่านเมื่อถูกเจ้าหน้าที่เรียกตรวจและพบว่ากระทำผิดจากปัญหาที่เกิดขึ้นจากกลางทำให้เกิดการเปลี่ยนในวงจรส่วนเป็นจำนวนมากจากการสำรวจพบว่ารถบรรทุกในไทยมีทั้งหมดประมาณ5,500,000คันจะมีรถที่ทำผิดกฎหมายมากถึง 20% ทำให้มีเงินผิดกฎหมายสะพัดในระบบหลายร้อยล้านบาทแต่ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าเงินเหล่านั้นไปอยู่ที่ไหนนอกจากนี้ผลเสียของการเก็บส่วนรถบรรทุกไม่ใช่เพียงแค่การเกิดขึ้นของระบบเงินผิดกฎหมายเท่านั้นนอกแต่ยังสร้างผลเสียให้กับถนนทางหลวงทั่วประเทศที่มีระยะทางกว่า 100,000 กิโลเมตรเพราะเมื่อมีรถบรรทุกน้ำหนักเกินวิ่งบนถนนเป็นเวลานานทำให้ถนนเกิดความเสียหายโดยเฉพาะช่องทางซ้ายสุดและเมื่อถนนเกิดความเสียหายจนเดินรถไม่สะดวกรถบรรทุกก็จะเปลี่ยนไปวิ่งช่องทางขวาสุดร่วมกับรถประเภทอื่นส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุตามมาโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่สำคัญเมื่อเจ้าหน้าที่ไม่เรียกตรวจรถบรรทุกที่มีสติ๊กเกอร์สวยรถบรรทุกจึงทำให้มีการลักลอบขนส่งของผิดกฎหมายได้ง่ายขึ้น